คำสารภาพของนายคมที่เป็นชนวนให้คุณพิมพ์ดาวขับรถชนนุสลาอยู่ในจดหมายฉบับนี้ครับและจดหมายนี้ครับคือคำสารภาพของนายคมที่อยากจะบอกความจริงทุกอย่างให้คุณอาอิดได้รู้คุณเอาจดหมายมาจากไหนฉันทำลายมันไปหมดแล้วในที่สุดคุณก็สารภาพความจริงออกมาแล้วว่าคุณเป็นคนแย่งจดหมายไปจากนุสลาผมรู้อยู่แล้วครับว่าจดหมายฉบับนี้สำคัญมากพอผมอ่านเสร็จผมก็เลยจัดการทำสำเนาจดหมายฉบับนี้ไว้หลายฉบับติดต่อเรื่องอะไรล่ะคะผมรบกวนถ่ายสำเนาเอกสารชุดนี้ให้ผมนะครับขอสัก20ชุดนะครับได้ค่ะคำสารภาพของนายคมที่เป็นชนวนให้คุณพิมพ์ดาวขับรถชนนุสลาอยู่ในจดหมายฉบับนี้ครับนี่คือจดหมายที่มีลายมือของนายคมเขียนอยู่ครับจดหมายยังอยู่ค่ะแม่นายคมสารภาพว่าอะไรครับจริงหรือเปล่าครับคุณพิมพ์ดาวครับคุณทำอย่างนั้นทำไมครับแล้วคุณก็ไม่ตอบคำถามเลยครับหยุดพอแล้วนี่พอใครจะถามเลยก็แล้วแต่พอแล้วพอแล้วพอแล้วช่วยตอบครับคุณพิมพ์ดาวความรักของคุณกับคุณอรวรรณมันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจผมตลอดมาผมผิดเองที่หลงเชื่อรุ่งระวียอมรับงานจัดฉากเป็นชายชู้ให้รุ่งระวีจะเอาภาพนั้นไปทำลายงานแต่งงานของคุณกับคุณอรวรรณถึงผมจะไม่ใช่คนดีพอแต่ผมก็ยืนยันได้ว่าผมไม่เคยล่วงเกินคุณอรวรรณแม้แต่นิดเดียวเป็นความสัตย์แต่ผมก็ถูกรุ่งระวีหักหลังจนต้องเข้าไปอยู่ในคุกแล้วยังจ้างคนมาฆ่าผมในงานเปิดตัวหนังของเกิดไกรภาพยนตร์เพราะกลัวว่าผมจะเปิดโปงความลับของเขาความลับนั้นก็คือผมกับเขาเป็นผัวเมียกันตั้งแต่เขายังไม่ได้เข้าวงการผมเพิ่งมารู้ความจริงว่าที่เขาต้องหาทางรวบรัดคุณมาเป็นของเขาก็เพราะว่าเขาอยากจะได้คุณมาเป็นพ่อของลูกในท้องของเขาลูกที่เกิดจากผมคุณพิมพ์ดาวไม่มีความผิดอะไรถึงคุณจะไม่ใช่พ่อผู้ให้กำเนิดแต่คุณก็เลี้ยงเขามาด้วยความรักเหมือนลูกแท้ๆความจริงที่ผมบอกคุณเป็นสิ่งเดียวที่ผมจะลบล้างความผิดในใจผมได้หวังว่าคุณจะยังรักและเมตตาคุณพิมพ์ดาวเหมือนเดิม
ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี